ท่านทรงสนพระทัยในเรื่องศิลปะสังเกตดูเวลาท่านเสด็จทอดพระเนตรงานศิลปะท่านจะถามศิลปินเกือบทุกคนว่ารูปนี้ใช้เทคนิคอะไรใช้เวลามากไหมตรงนี้ทำยังไงท่านจะมีความสนพระทัยในสิ่งนี้ในเรื่องศิลปะพอได้เข้าไปถวายความรู้ท่านในเรื่องศิลปะไอ้สิ่งที่ท่านสะสมอยู่ในความรู้สึกท่านไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือสิ่งที่อยู่ในตัวของท่านนะฮะคือพรสวรรค์คือมีความพิเศษอยู่แล้วคือมีพรสวรรค์อยู่แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เวลาทำงานศิลปะออกมามันก็จะมีความพิเศษกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านมีเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีทุกคนไม่ได้เกิดกับทุกคนความละเมียดละไมความพิถีพิถันความปราณีตในสิ่งที่ท่านลงมือทำเนี่ยเราจะเห็นเราจะรู้เลยว่าอย่างคุณสมบัติของคนที่ทำงานศิลปะได้ดีหรือมีต้นทุนสูงเนี่ยก็คือต้องเป็นช่างสังเกตต้องเป็นช่างสังเกตนี่คือหัวใจของความเป็นช่างแล้วเมื่อผมสังเกตดูในจุดนี้ของพระองค์ท่านเนี่ยท่านมีพร้อมเลยพระองค์ท่านมีสิ่งนี้พร้อมเลยท่านพิถีพิถันแล้วก็ละเมียดละไมแล้วก็สิ่งเล็กๆน้อยๆท่านสังเกตออกหมดรู้หมดเข้าใจได้พูดถึงเวลาของพระองค์ท่านก็ไม่ได้มีมากก็ใช้เวลาการเรียนอยู่เกือบ10ปีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เรียนทุกวันนะฮะเป็นการเรียนตอนที่ช่วงท่านว่างท่านภารกิจท่านพอมีเหลือเวลาอย่างเงี้ยท่านก็เอาเวลาที่มีอยู่มาอยากจะลองทำดูอยากจะพิสูจน์ว่ามันชอบเนี่ยมันจะทำได้ไหมเรื่องพรสวรรค์ที่ท่านมีเนี่ยท่านสามารถที่จะทำได้ไม่แพ้กับศิลปินอาชีพบางคนอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่เคยเห็นฝีพระหัตถ์ว่าพงษ์หญิงท่านสามารถเขียนรูปได้ขนาดนี้เลยเหรอคือภาพมีหลากหลายอารมณ์นะมีหลากหลายความรู้สึกบางภาพมีภาพอารมณ์ขันด้วยอย่างชอบมากเลยมีอยู่ภาพหนึ่งที่ท่านวาดยักษ์นอนหลับยักษ์นอนหลับทาเล็บแดงๆด้วยนะซึ่งไปเห็นแล้วมันมีความสุขอะต้องมีภาพอารมณ์ขันแล้วก็มันได้ทั้งความสุขและความเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วมีอยู่รูปหนึ่งที่พระองค์ท่านเขียนรูปพระปางลีลาหรือปางอะไรเนี่ยผมจำไม่ค่อยแม่นแล้วก็ท่านก็ปิดทองของคำเปลวท่านเตรียมมาเลยนะ เตรียมมาปิดนี่คือสิ่งที่อยู่ในตัวท่านคือสิ่งที่เป็นความพิเศษของพงหญิงแล้วท่านก็มีสมาธิที่เยี่ยมเลยผมมีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขในการที่ทำงานศิลปะวาดรูปเนี่ยรู้สึกเห็นพระพักตร์ท่านมีความสุข